สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเรียกว่าเปรียบเทียบนะเลนส์ถ่ายบุคคลยอดนิยม3ตัวระยะ3หรือ3ระยะเนี่ยเป็นระยะยอดนิยมนะครับของช่างภาพทั่วโลกนะครับถ้าเวลาเราไปเซิร์ชใน Google นะคำว่า Best Portrait Lens นะครับผมก็จะขึ้นมาหลากหลายละแต่ถ้าเกิดคุณมาลิสต์อันดับ1 2 3เลยเนี่ยจะพบว่าเลนส์ช่วง35มิล50มิลแล้วก็85มิลนะมันเป็นระยะเรียกว่ายอดนิยมนะครับแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ยาวไปถึงระดับแถวๆ135มิลหรือ200มิลประมาณนี้นะแต่วันนี้เรามาเปรียบเทียบเฉพาะเลนส์เดี่ยวเลนส์ฟิกเลนส์พามนะครับน่าจะเรียกนะครับ3ตัวนี้ว่าตัวไหนเหมาะกับใครนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าในการถ่ายพอร์เทรตมันไม่มีเลนส์ที่ดีที่สุดนะครับถ้าไปบอกเลนส์ตัวไหนดีที่สุดในการถ่ายพอร์เทรตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวบุคคลอะแต่ความเป็นจริงคือการถ่ายพอร์เทรตอะช่างภาพระดับโลกมากมายอะใช้เลนส์หลากหลายนะเอาต้าไวก็ถ่ายพอร์เทรตได้24มิลก็ถ่ายได้ถูกไหมครับ200 300มิลก็ถ่ายพอร์เทรตได้เพราะนั้นเนี่ยต้องทำเข้าใจก่อนว่าผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดนะแต่กำลังจะให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่าเลนส์แต่ละตัวเนี่ยมันถ่ายทอดเพอร์สเปกทีฟถ่ายทอดเรียกว่ามิติสัดส่วนของตัวแบบที่ไม่เหมือนกันก็ดูว่าเลนส์ตัวไหนเหมาะกับเราแล้วก็เดี๋ยวผมจะเสริมความคิดเห็นส่วนตัวของผมลงไปว่าเอ๊ะเลนส์เนี้ยมันน่าจะเหมาะกับใครในการที่ถ่ายบุคคลเพียงเลยนะหมายถึงการถ่ายพอร์เทรตทั้งในสตูดิโอแล้วก็ในการถ่ายเที่ยวทั่วไปนะถ่ายเพื่อนถ่ายแฟนถ่ายอะไรแบบนี้นะครับผมถ่ายทั้งหมดบนกล้อง 6D ของ Canon ซึ่งเป็นกล้องเซนเซอร์ระดับ Full Frame นะครับผมเป็น Full Frame เลนส์ที่ใช้ก็จะเป็น 35L ตัวเก่านะตัว 50L F1.2 แล้วก็ 85L F1.2 นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยผมถ่ายมันจะเป็กนะแล้วก็เปิดที่ F1.4 เท่ากันหมดแต่ใช้โหมด A นะผมไม่ได้ใช้โหมด M นะครับเพราะว่ามันเรื่องของค่าแสงที่ไม่เท่ากันนี่มันไม่ใช่สาระสำคัญของคลิปนี้นะครับผมมีแกว่งเล็กๆน้อยๆเปิด 1.4 ทั้งหมดจะได้เห็นเดฟเปรียบเทียบกันชัดๆว่าใน F เท่ากันเปิด 1.4 เท่ากันเนี่ยวิธีการที่มันเรนเดอร์ Depth of Field เรนเดอร์โบเก้ออกมาคำนี้ถูกกว่านะครับเรนเดอร์โบเก้ออกมาเนี่ยมันให้ลักษณะที่แตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมซึ่งตรงนี้คนที่ใช้ตัวคูณอ่ะต้องทำเข้าใจนะครับอย่างเช่นคนที่ใช้กล้อง APS-C ไซส์เช่นฟูจิแล้วกันนะผมยกตัวอย่างฟูจินะครับถ้าเวลาผมบอกว่าเลนส์ช่วง35มิลลิเมตรนะครับมันจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเลนส์35ตัวนี้นะไม่ใช่35 F1.4 แบบนี้นะครับเรากำลังจะคุยกันเรื่องของมุมมองเพอร์สเปกทีฟของเลนส์เมื่อเทียบกับบนฟูลเฟรมนะครับเพราะนั้นถ้าผมบอกว่า35มิลจะให้นึกว่าถ้าคนใช้ฟูจิคือว่าคุณใช้ตัว23 F1.4 หรือ23 F2 เนี่ยเวลาที่คูณคอฟเฟกเตอร์ 1.5 นะมันจะได้มุมมองประมาณ35มิลบนกล้องฟูลเฟรมนะครับให้หมายถึงเลนส์2ตัวนี้นะเวลาผมบอก35มิลถ้าผมบอกว่า50มิลจะให้หมายถึงเลนส์ตัวนี้นะ35 F1.4 หรือ35 F2 ก็ได้นะครับเวลาที่คูณคอฟเฟกเตอร์ 1.5 เข้าไปมันจะได้ประมาณ50มิลนะครับและถ้าผมบอก85มิลก็ให้หมายถึงว่าบนเลนส์บนกล้องฟูจิก็คือตัว XF 56 มม F1.2 นะครับผมมันจะต้องคูณนิดนึงนะส่วนคนใช้โอลิมปัสถ้าบอกว่า35มิลก็ให้เปรียบเทียบไปตัวไอ้17มิล F1.8 นะถ้าผมบอก50มิลก็ให้หมายถึงตัว Panasonic 25มิล Leica F1.4 ตัวนั้นนะครับผมหรือ25 F1.8 ก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าผมบอกตัว85มิลอ่ะของ Micro Four Thirds เนี่ยมันจะมีเป๊ะๆ เลยก็คือตัว Panasonic 12.5 มิล F1.2 นะแต่ก็อนุโลมไปว่าเลนส์45มิล F1.8 Olympus อะไรพวกนั้นก็คือถือว่าอนุโลมเป็นช่วง85มิลเหมือนกันนะตอนนั้นมันคูณได้90ก็ถือว่าใกล้เคียงกันมากนะครับประมาณนี้นะเอาล่ะเริ่มกันเลยนะครับผมนางแบบของเราคนเดิมนะครับให้ดูนะครับรูปแรกให้ดูทางซ้ายบนนี่นะทางซ้ายบนนี่นะครับจะบอกว่านี่คือเลนส์ช่วงอะไรนะครับนี่35มิล F1.4L นะเปิด F1.4 นะครับผมเอาล่ะอันนี้รูปแรกนะครับรูปนี้จะให้ผมดูผมจะให้ดูอะไรผมจะเรียงไปเลยนะ35 50 85อันนี้ผมให้ดูอะไรนะครับให้ดูว่าอันเนี้ยผมยืนที่เดิมตัวแบบอยู่ที่เดิมและผมก็ไม่ขยับเลยนะครับผมให้ดูว่าเลนส์3ช่วงนี้ถ้าเรายืนที่เดิมระยะห่างเท่ากันแล้วเปลี่ยนเลนส์3ช่วงนี้มันจะให้มุมมองอะที่แคบกว้างต่างกันแค่ไหนนะครับผมดูอีกทีนะครับอันนี้35นะครับอยู่ห่างจากตัวแบบรูปนี้ผมไม่แน่ใจฮะน่าจะสัก 2-3 เมตรมาเนี้ย3เมตรน่าจะ3เมตรนะครับ35นะ50แคบลงพอสมควรนะครับแล้วก็85ตรงนี้จะเห็นชัดเจนนะครับถ้าเราไปเจอ
ตามเว็บบอร์ดหรือเจอหลายๆคอมเมนต์นะที่เขาเคยคอมเมนต์เลนช่วงนี้ว่ามันจะมีแบบเหมือน35หรือ50มิลดีครับ50หรือ85มิลดีครับประมาณนี้ถูกไหมเพราะเลขมันดูเบียดๆกันเหมือนห่างกันไม่เยอะเหมือนไม่ถึง 2x อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในการใช้งานอะถ้ายืนที่เดิมนะมันไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ย35ไป50เนี่ยมันเหมือนคนละรูปเลยนะครับการถ่ายทอดการเล่าเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันต่างกันเลยนะแล้วก็นี่คือ85นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนส์3ช่วงนี้จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนตัวเลขเบียดกันแต่ความเป็นจริงแล้วระยะของมันเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับต่างกันพอสมควรแล้วก็รูปร่างไม่ใช่รูปร่างรูปของมันเนี่ยจะเปลี่ยนคอนเทนต์อะไรเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยนะวิธีการที่เราเล่าเรื่องต่างๆนะครับจะไม่เหมือนเดิมเลยนะให้ดูนะนี่35 50แล้วก็85นะครับอันนี้รูปต่อไปอันนี้ผมรูปต่อไปทั้งหมดเนี่ยผมจะพยายามที่เรียกว่าคงตัวแบบให้มีขนาดเท่าเดิมในเฟรมจะให้ตัวแบบพยายามนะให้ตัวแบบขนาดเท่าเดิมในเฟรมนะครับแล้วก็พอผมเปลี่ยนเลนส์ที่ทางยาโฟกัสสูงขึ้นผมก็จะถอยไปไกลขึ้นนะถอยไปไกลขึ้นนะครับเราค่อยๆมาดูกันนะครับอันนี้เป็นรูปแนวตั้งของ35มม f1.4 นะครับผมรูปนี้เราเห็นอะไรนะครับโบเก้นะอันนี้ก็ละลายนะครับที่ f1.4 ได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่า35มมแม้จะเปิด f1.4 บน full frame แล้วนะครับแต่เราก็ยังรู้ว่าตัวแบบนี้อยู่บนเหมือนกับเครื่องเล่นเด็กฉากหลังเราเห็นอะไรเราเห็นต่อหม้อนี่เนาะเราเห็นบ้านคนเราเห็นอะไรอ่ะเนี่ยบ้านคนสีฟ้าตรงนี้เรายังเห็นเหมือนกับเป็นเหมือนท่อน้ำเหมือนกับอุ้ยเราเห็นอะไรพระอาทิตย์เราเห็นท้องฟ้าโล่งๆตรงนี้เนาะแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวแบบเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนกับขาเนี่ยมันยาวกว่าปกตินิดนึงมันจะให้เพอร์สเปคทีฟที่ออกเป็นมุมวายนิดนึงนะครับก็คือมันจะดูยืดๆนิดนึงซึ่งมุมแบบเนี้ยบางคนก็บอกผิดสัดส่วนแต่ว่ากับผู้หญิงนะผู้หญิงที่ผมเคยถ่ายนะแล้วก็ถามเขานะเขาชอบนะเขาชอบให้ถ่ายออกมาแล้วดูขายาวๆเพราะฉะนั้นอ่ะตัว35มิลอ่ะเวลาที่เราถ่ายมันจะมีการดิสทอร์ตมันจะมีเพอร์สเปคทีฟที่ค่อนข้างเหมือนกับเป็นเลนส์วายนะครับพอเวลาเราถ่ายแนวตั้งสัดส่วนมันจะเหมือนถูกยืดเวลาถ่ายแนวตั้งนะมันจะให้ตัวแบบเหมือนกับมีลักษณะถ้าเราถ่ายตรงๆหรือถ่ายช้อนขึ้นนะมันจะเหมือนกับขามันยาวขึ้นมันจะเหมือนเน้นขับให้ขามันยาวจะดูเหมือนตัวแบบสูงขึ้นนิดนึงนะครับในขณะเดียวกันถ้าถ่ายกดลงมามันจะเหมือนตัวแบบเหมือนเตี้ยลงประมาณนี้นะมันจะเป็นตีบของเลนส์วายนะครับผมดูต่อไปนะครับต่อไปผมก็ถอยออกมาประมาณสัก9ใหญ่ๆ9นิดๆนะครับคือจาก35เปลี่ยนมา50มันต้องถอยออกไปถูกไหมก็คือประมาณ9ใหญ่ๆของผม9ผู้ชายแล้วก็อีกนิดนึงนะอีกนิดนึงก็ประมาณผมว่าต้องเป็นเมตรอ่ะเป็นเมตรนิดๆนะประมาณนี้นะครับก็จะได้รูปต่อไปนะก็คือรูปนี้นะครับเปิด 1.4 เท่ากันเปิด 1.4 เท่ากันเป็นไงครับเรื่องราวที่เราเล่าถามว่ายังมันยังรู้ไหมว่าอยู่บนเครื่องเล่นเด็กยังอยู่มีตอหม้อมีบ้านคนข้างหลังมันก็ยังพอเล่าเรื่องได้นะมันยังพอรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าตีบที่มันรู้สึกโดนยืดมันจะหายไปมันจะดูมีความสมสัดส่วนมากขึ้นนะครับเลนส์50มิลเวลาที่เราไปถ่ายคนชอบถ่ายเต็มตัวหรืออะไรก็ตามนะสัดส่วนมันจะถือว่าใช้ได้นะเวลาที่เราวางกล้องวางตีบดีๆเนี่ยไม่กดไม่งัดนะครับยิงตรงๆนะครับมันจะดูค่อนข้างที่จะให้ความรู้สึกสมจริงเวลาเราถ่ายแบบเต็มตัวหรือว่าเกินครึ่งตัวมาหน่อยนะเดี๋ยวกลับไปดู35อีกทีนะจะได้เปรียบเทียบชัดนะครับอันนี้50นะนี่35เห็นไหมดูฉากหลังเปรียบกันดิ35เนี่ยมันแบบเนี่ยผมพยายามให้ตัวแบบเท่ากันเห็นไหม35เนี่ยเป็นไงฉากหลังมันเก็บมาได้เยอะเห็นไหมฝั่งเนี้ยเห็นเราเห็นหลังคาจั่วฝั่งเนี้ยมันจะเก็บ environment ได้มาเยอะนะครับ35มิลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเลนส์ที่สำหรับการถ่ายแนวที่เขาเรียกว่า environment portrait นะครับก็คือรู้ว่าใครที่ทำอะไรที่ไหนอย่างไรแบบไหนเห็นรายละเอียดของฉากหลังในขณะที่50อ่ะจะเล่าเรื่องตัวแบบมากขึ้นจะคอนเซนเทรตในตัวแบบมากขึ้นว่าตัวแบบเนี่ยฟีลลิ่งหรืออะไรมันจะขึ้นมาชัดเพราะว่าฉากหลังมันจะถูกตัดทอนออกไปเยอะนะครับคือยังเล่าได้อยู่แต่ว่าน้อยกว่า35แต่พอเราขยับมาที่85นะครับจะสังเกตว่าเป็นไงต่างเลยนะฉากหลังจะถูกคอมเพรสเข้ามาจนมันเหมือนมีขนาดใหญ่ขึ้นเข้ามาแน่นขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราสังเกตนะพื้นที่ด้านขวาด้านซ้ายจะถูกตัดทิ้งมันเหมือนกับจะเจาะตรงกลางแล้วเอามาขยายให้มันเหมือนกับมีการอัดแน่นมีการคอมเพรสมากขึ้นนะครับผมตรงนี้จะไม่ค่อยเล่าเรื่องละจะเน้นตัวแบบเพียวๆเลยอันนี้คือคาแรคเตอร์เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับ35 50แล้วก็85นะครับอันนี้ขาจะดูไม่ยาวแล้วเห็นไหมขาก็จะดูแบบสมสัดส่วนนะครับผมเดี๋ยวจะรูปแรกนี่นานหน่อยเดี๋ยว
ต่อไปจะไปเร็วขึ้นนะครับผมพยายามที่จะเน้นเรื่องของตรงนี้ของเรื่องของเพอร์สเปคทีฟให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเวลาที่เราจะซื้อเลนส์อีกตัวนึงเนี่ยมันสำคัญนะว่าเราอยากจะได้ภาพไฟนอลอิมเมจที่เราคิดอะที่เราอยากจะได้มันคือแบบไหนเพราะว่าบางทีเขาไปถามอะพี่อยากได้เลนส์ถ่ายโพสเทรตหน้าชัดหลังเบอร์มันก็หน้าชัดหลังเบอร์หมดละสามอันนี้มันก็หน้าชัดแล้วหลังมันก็เบอร์ทั้งคู่เลยนะเพียงแต่ว่ารูปที่คุณต้องการต่างหากของมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวรูปต่อไปจะเล่าไปเรื่อยๆว่ามันต่างกันแค่ไหนรูปเนี้ย35จะชัดเจนเลยนะครับว่าฉากหลังมันให้ความรู้สึกแบบเป็นเลนส์วายชัดเจนนะครับมีลักษณะของการพุ่งของโบเก้แบบนี้ชัดเจนเลยนะเนี่ยแล้วมันเก็บดูดิเก็บได้กว้างเห็นเนี่ยเครื่องเล่นฝั่งนี้เห็นสไลเดอร์ฝั่งนี้เลยเห็นไหมครับพอรูปต่อไปปุ๊บตรงนี้สไลเดอร์ตรงนี้ถูกตัดไปละเห็นไหมฝั่งเครื่องเล่นฝั่งนี้ก็เหลือแค่นี้นะครับฉากหลังก็จะถูกคอมเพรสเข้ามามากขึ้นจะเล่าเรื่องของตัวแบบเน้นตัวแบบมากขึ้นในขณะเนี้ยรูปแรกมันจะเก็บ environment เข้ามาเหมือนกันเน้นเล่าเรื่องราวรอบๆด้วยนะครับผมจะทำให้ตัวแบบดู impact นะดู impact แต่ว่าความผิดสัดส่วนจะมีเยอะกว่านะพอ50มันเหมือนจะบวมน้อยลงแล้วพอไปที่85เป็นไง85เนี่ยมันเป็นเลนแบบเรียกว่าพิมพ์นิยมมันจะให้ลักษณะที่เรียกว่าเป็น professional look อ่ะคือเหมือนกับถ่ายมาแล้วมันเหมือนกับมืออาชีพถ่ายง่ายๆค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าฉากหลังมันจะเข้ามาคอมเพรสแล้วมันเป็นเรียกว่ามันจะค่อนข้างจะถูกจริตกับคนทั่วไปนะคือถ่ายแล้วมันจะดูแบบโอ้มันจะดู professional นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือระยะถอยนี่มันค่อนข้างไกลนิดนึงนะถ่ายคนเดียวมันก็ยังพอได้นะแต่ถ่าย 2-3 คนเนี่ยมันจะต้องเริ่มถอยไกลนิดนึงแล้วนะครับแล้วก็อย่างนึงที่อยากจะให้รู้ก็คือว่าจาก35ไป50อ่ะผมถอยแค่ประมาณ9นิดๆนะครับผมแต่ว่าจาก50ไป85เนี่ยถอยไกลกว่าประมาณเกือบ29ประมาณ9ครึ่งระยะทำการมันจะไกลขึ้นไปอีกเยอะเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนซื้ออ่ะก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเป็นคนชอบที่จะทำงานกับตัวแบบอ่ะประมาณไหนถ้าเราถ่ายครอบครัวเราต้องการให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นกับเขา35เนี่ยมันจะดีเพราะว่าเราเข้าไปใกล้ระยะเมตรนึงอะไรเงี้ยเมตรนิดๆเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนกับเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยมันจะดูจริงนะพอ50ก็จะถอยออกมาหน่อยแบบระยะทำการ2เมตรอะไรเงี้ยนะครับพอเป็น85มันจะเป็นลักษณะให้แคนดิดลุคอ่ะมันจะเหมือนแบบถ่ายแคนดิดมีความรู้สึกเป็นเทเลนะครับผมให้ดูอีกทีนะตรงนี้นะดูพยายามดูเน้นที่ฉากหลังนะครับผม35นะครับ50แล้วก็85นะครับผมต่อไปนะครับอันนี้เต็มตัวบ้างนะเต็มตัวนะครับ35นะครับ50 85นะครับเป็นไงอีกทีนะครับ35นะจะดูยืดๆนะตัวแบบจะเหมือนตัวสูงกว่าความเป็นจริงนิดนึงนะครับ50นะครับแล้วก็85นะครับจะดูเหมือนแคนดิดเลยเนาะ85นะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันแบบเหมือนจะเล่าเรื่องราวรอบๆเลยนะโอบอุ้มด้วยห่อตัวแบบด้วย environment นะครับจะรู้สึกเห็นแบบมันจะดูแบบธรรมชาตินะจะดูสบายตาเพราะว่าตีบ35มิลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าคุ้นชินนะเพราะว่ากล้องมือถืออะเมื่อก่อนมันจะเริ่มต้นแถวๆเนี้ย35มิลแล้วตอนนี้ขยับไปไวขึ้นเพราะนั้นเนี่ยการถ่ายบุคคลโดยที่ยังเห็น environment นะครับก็คือเก็บมุมวายได้ด้วยเนี่ยจะเป็นตีบที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นตาในกับรูปมันก็จะใกล้เคียงกับตีบบนกล้องมือถือนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมนะข้อที่1ก็เหมือนกับว่ามันก็ดูสบายตาดีมันดูเข้าใจง่ายดีแล้วก็คนทั่วไปก็รู้สึกถ่ายง่ายดีนะเลนส์มุมเนี้ยก็คือคนกับวิวอ่ะพูดง่ายๆติดคนด้วยติดวิวด้วยถ้าใครอยากชอบถ่ายคนกับวิวเยอะๆ35มิลเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ดาบอีกคมนึงที่เป็นข้อเสียของมันก็คือมันทำให้ภาพเนี่ยมันถ้าเราถ่ายไม่ดีหรือว่า f มันไม่กว้างพอแบบนี้อย่างเงี้ย f 1.4 มุมฟูลเฟรมมันละลายหลังได้ใช่ไหมตัวแบบมันจะดูไอโซเลตตัดโดดเด้งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคุณใช้35มิลอ่ะต่อให้คุณเปิด f 2นะบนกล้องตัวคูณอย่างเช่นฟูจินะครับเช่นคุณติด23 f 2บนกล้องฟูจิฉากหลังอ่ะมันจะไม่ละลายขนาดนี้นะครับเพราะว่าโดยลักษณะธรรมชาติของเลนส์35มิลลิเมตรนะครับก็คือฉากหลังเนี่ยมันละลายมันก็จะได้แค่นี้มันจะไม่ได้ลายจนดูไม่รู้เรื่องนะครับมันก็ยังเห็นรายละเอียดอยู่นะครับเพราะนั้นภาพเนี่ยที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีความโดดเด่นของเลนส์คือไม่เอาเลนส์เข้ามาช่วยจริงนะเราจะต้องเล่าเรื่องให้ดีนะไม่งั้นภาพอ่ะมันจะดูธรรมดามันจะไม่มีอะไรเลยหรือบางครั้งอาจจะดูองค์ประกอบมันจะดูหลวมนะครับผมเพราะนั้นอ่ะเลนส์35มิลจะว่าใช้ง่ายก็ง่ายจะว่าใช้ยากก็ยากนะครับผมต่อไป50มิลเป็นไงครับก็จะดูเป็นพิมพ์นิยมมากขึ้นนะครับแต่ถามว่าก็ยังดูออกไหมว่า
environment อะไรก็ยังเล่า environment ได้นะครับแต่ว่าจะสังเกตว่าตัวแบบมันก็จะขับตัวแบบให้เด่นมากขึ้นแล้วก็สมสัดส่วนมากขึ้นนะครับผมในขณะที่ดูฉากหลังจะละลายได้ดีกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้จะดูแบบชัดเจนกว่านะครับแต่ตรงนี้มันจะดูละลายมากกว่านะครับแล้วก็รายละเอียดอะไรจะเริ่มมองไม่เห็นละแล้วก็ไปที่85มิลนะครับเป็นไงครับอันนี้ละลายเลยละลายเลยแล้วก็ตึกอะไรข้างหลังมองไม่เห็นละคือเน้นไปที่ตัวแบบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันให้ความรู้สึกที่มันเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับคือถ่ายออกมาแล้วแบบโอ้ยเหมือนกับบางทีเรากดไปโดยไม่คิดอะไรนะ85โหถ่ายรูปเก่งจังเลยอะไรเงี้ยบางทีแบบกูกดไปเฉยๆไม่มีอะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลนมันช่วยไม่เราไม่ได้วางองค์ประกอบอะไรเลยนะแค่ตัวแบบอยู่ตรงกลางแล้วใช้เลนเทเลถ่ายเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะให้ลุคที่ค่อนข้างโอเคดูสวยอยู่แล้วนะครับเอาล่ะต่อไปเลยนะอันนี้เราเข้ามาบี้ตัวแบบดูบ้างนะครับเป็นลักษณะเฮดช็อตแนวนอนนะครับผมจะสังเกตว่า35เนี่ยให้ความบวมมันจะมีเหมือนเป็นดิสทอร์ตออกมาคือตีมมันจะทำให้ตัวแบบอ่ะดูหน้ากลมนะครับพอเราใช้50สัดส่วนน่าจะดีขึ้นแล้วไปที่85ก็จะดูสมส่วนมากขึ้นเดี๋ยวกลับไปให้ดูนะ85 50 35 35นี่จะบวมชัดเลย50เนี่ยจะดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็85เนี่ยก็จะดูสมส่วนมากที่สุดนะครับผมส่วนฉากหลังนะเห็นไหมอันนี้ก็ยังพอเห็นรอบๆใช่ไหมครับ50แน่นขึ้นพอ85นี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับนอกจากมันจะคอมเพรสเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังละลายแบบมากกว่าวิธีการเรนเดอร์โบเก้มันจะแบบตัดชั่วเลย85เรนเทเลมจะเป็นอย่างนี้นะมันจะค่อนข้างเบลอนะครับอย่างเช่นแบบคุณเอา70 200อะไรเงี้ยเปิดแค่ F4 นะมันก็เวลาซูมไปเยอะๆเนี่ยแค่ F4 ก็จริงแต่มันฉากหลังเนี่ยเวลาเจาะเข้าไปฉากหลังก็ละลายเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะคาแรคเตอร์ของเลนเทเลนะครับผมอันนี้เป็นมุมกดจริงๆ35มิลน่ะผมชอบนะเวลาที่เราถ่ายมุมกดเช่นตัวแบบนั่งแล้วก็กดลงไปอ่ะมันจะให้ความรู้สึกที่มันน่ารักนะครับแล้วก็ดูสวยนะครับผมมันจะแบบตัวมันจะเหมือนเลียวลงอ่ะช่วงล่างนะครับเลียวลงแต่ตรงเนี้ยรูปเนี้ยเป็นลักษณะยืดขามานะครับจะสังเกตว่าขาก็จะดูยาวความเป็นจริงนะมันจะเป็นลุคของ35เลยเป็นเรียกว่าเป็นช็อตถ้าเกิดใครฉายพอร์เทรต35เนี่ยแล้วถ่ายมุมกดอ่ะมันจะเป็นคาแรคเตอร์ของมันเป็นลักษณะนี้เลยนะครับในขณะเพราะว่าเราจะสามารถกดได้อยู่ใกล้ตัวแบบและกดได้ค่อนข้างต่ำแบบนี้นะครับในขณะที่ถ้าเราใช้เลนส์ที่มันเทเลมากขึ้นอ่ะเราจะต้องถอยไปไกลมากขึ้นแล้วมันจะไม่เป็นมุมกดละมันจะเป็นมุมแบบเฉียงน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องปีนกระไดขึ้นไปถ่ายนึกออกไหมครับเพราะมันเทเลนะครับแต่ทีนี้วายเราสามารถที่จะเกือบที่จะค้ำหัวตัวแบบอ่ะพูดง่ายๆกดยิงลงไม่ได้เลยนะเพราะมันลักษณะเป็นมุมวายนะครับมันจะให้ลุคแบบนี้นะในขณะที่พอเราใช้50เราจะต้องถอยไกลมากขึ้นพอเราใช้85เราก็ต้องถอยไกลมากขึ้นอีกคราวนี้มันจะเป็นเหมือนยิงเลียดเข้าไปแล้วยิงเลียดไกลๆเข้าไปนะมันจะเป็นคาแรคเตอร์แบบนี้ให้ดูอีกทีนะเห็นไหม35เป็นมุมกด50แล้วก็85นะครับมันให้ตีแบบนี้นะอันนี้เป็นแบบกว้างนิดนึงเป็นรูปผมนั่งถ่ายบนตัวแบบนะครับแล้วก็ยิงกว้างนิดนึงนะเนี่ย35เป็นไงภาพมันจะดูสบายสบายนะครับมันจะดูไม่บีบคั้นนะถ้าเกิดให้ผมคิดว่าถ้าคุณต้องถ่ายเลนส์พอร์เทรตสักตัวเดียวนะเยอะๆทั้งอัลบั้มนะแบบกูหยิบไปตัวเดียวนะครับแล้วไปเที่ยวกับเพื่อนๆเที่ยวกับครอบครัวนะครับ35มิลจริงๆนี่เหมาะนะเพราะว่ามันจะรู้ว่ามันจะเก็บโมเมนต์ได้ครบนะครับแล้วก็เวลาดูทั้งอัลบั้มมันจะดูสบายตานะครับในขณะที่คุณลองนึกภาพนะถ้าคุณเอาเลน50ทั้งอัลบั้มหรือ85ทั้งอัลบั้มนะครับรูปทั้งอัลบั้มคุณจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือคุณจะไม่มีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับสถานที่เท่าไหร่เลยนะครับคือมันจะค่อนข้างที่จะเบลอมากๆแล้วมันจะค่อนข้างเลี่ยนนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบมันเหนื่อยหนักอะคนถ่ายก็เหนื่อยนะไปเที่ยวหรือไปถ่ายแบบเล่นด้วยเลนตัวนี้ตัวเดียวมันต้องมีที่ถอยสมควรยิ่งเป็นที่อินดอร์บางทีมันไม่สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการโปรเฟชชั่นอลลุคต้องการหน้าชัดหลังเบอร์แบบมากๆอิมแพคแบบเนี้ย85เนี่ยมันให้นะครับ50มันก็จะเป็นลักษณะกึ่งๆกลางๆก็ดูสบายตานะก็ดูโอเคนะครับแต่ก็อาจจะไม่ impact เท่า85แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ถ่ายง่ายแล้วก็ไม่ได้เก็บ environment เท่ากับตัว35นะครับอันนี้ก็ผมพยายามที่จะเน้นย้ำตรงนี้พยายามที่อธิบายตรงนี้เยอะๆนะครับว่ามันก็เป็นปัญหาโลกแตกนะของคนที่จะซื้อเลนส์ตัวที่2นะตัวที่2คือถ้าเป็นเลนส์ตัวที่3ตัวที่4มันคงไม่ต้องเครียดมากใช่ไหมครับแต่เลนส์ตัวที่2เนี่ยสำคัญว่าเอ๊ะเราจะซื้ออะไรที่เพิ่มเติมจากเลนส์คิดดีนะครับเลนส์คิดก็คือเลนส์ซูมที่ให้มาตั้งแต่แรกนะครับมาถึงตรงนี้นะถ้าให้ผมมุมมองผมนะส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่ซื้อเลนส์ตัวที่2ที่แนะนำคือเลนส์50มิล
ก็คือเลนตัวนี้เลนให้ภาพประมาณนี้นะครับเพราะมันเป็นเลนที่ถ่ายไม่ยาก50มิลไม่ต้องถ่ายไกลมากแล้วก็ยังพอเล่าเรื่องเราได้แล้วก็พอทำชัดหน้าชัดหลังเบลอได้ให้ความรู้สึกที่ impact ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อึดอัดเหมือนกับ85แล้วก็ไม่ได้วางองค์ประกอบยากเหมือน35เลนช่วง50มิลเป็นเลนยอดนิยมนะครับเหมาะสำหรับเป็นเลนตัวที่2นะเพราะว่ามันจะให้มิติที่หน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ตัวแบบไม่บวมมากต่อจากเลนคิดที่เป็นเลนซูม f แคบๆเนาะซึ่งตรงเนี้ยคนที่อย่างเช่นกล้องฟูจินะครับคนที่ซื้อกล้องมิเรเลสฟูจินะเลนตัวที่2ที่ยอดนิยมที่สุดในบ้านเราก็คือ 35F1.4 ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ขายดีมากขายดีติดต่อกันมาระดับ2ปีแล้วนะต้องมี2ประมาณ2ปีแล้วแล้วก็ของมือ2นี่ไม่เคยขาดไม่เรียกว่าไม่เคยอยู่นานนะคนที่โพสขาย 35F1.4 นี่ขายดีมากราคาตกจากมือ1น้อยมากมันเป็นเลนส์ยอดนิยมเลยนะครับเป็นเลนส์ตัวที่2สำหรับคนเล่นกล้องเหมาะสมมากนะช่วง50มิลลิเมตรนะครับเอาละอันนี้ต่อไปให้ดูระยะ2เมตรพอดีผมให้ยก2นิ้วเพราะว่าผมจะได้จำได้ว่ายืนระยะ2เมตรนะเดี๋ยวเล่าแล้วลืมอันนี้ยืนระยะ2เมตรที่เดิมให้ดูอีกมุมนึงว่าความแคบความกว้างของเลนส์มันเท่าไหร่คือผมยืนที่เดิมนะตัวแบบที่เดิมผมก็ยืนที่เดิมนะครับระยะ2เมตรนะโดยประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้ตัวแรกนะนี่35มิล นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น50มิลโอ้นี่ต่างเยอะนะจริงๆนะหลายๆคนบอกเลนส์2ตัวนี้มันระยะเบียดกันผมว่ามันไม่เบียดกันเลยนะนี่มันต่างกันมากเลยนะมันก้าวนึงก็จริงแต่มันเป็นก้าวที่ใหญ่มากนะครับมันเป็นก้าวที่ใหญ่มากแล้วในบางสถานการณ์เนี่ย1เมตรนั้นก็มีค่านะบางทีมันเช่นว่าบางคนถ่ายนางแบบอะถ้าใช้35มิลแล้วเราไม่มีวิธีการที่เข้าหาจริงๆนะมันจะดูคุกคามมากเลยนะมันจะดูเข้าไปบี้กับตัวแบบระยะเมตรเดียวอ่ะมันจะดูแบบโอ้โหเหมือนมึงหื่นหรือว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะค่อนข้างที่จะต้องมีความคุ้นเคยกับตัวแบบประมาณนึงนะในการที่ถ่าย35นะครับเพราะถ้าเราถ่ายไกลๆมันจะดูเวิ้งว้างมันจะดูไม่สวยนะครับมันจะต้องระยะทำการกับตัวแบบนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเวลาที่เราจะเลือกเลนส์พอร์เทรตนะพอ50เห็นไหมระยะประมาณ2เมตรมันก็ให้ประมาณสักครึ่งตัวนี้ผมอาจจะดูวางคอมโพสิชันแปลกๆนะผมต้องการโฟกัสเอาจุดกลางอะวางตรงตานะมันจะได้แบบมันจะได้เฟรมมันจะได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่เนี้ยแนวนอนครึ่งตัวเนี่ยระยะทำการ2เมตรเนี่ยกำลังสวยนะตัวแบบก็ไม่รู้สึกแบบถูกคุกคามมากเกินไปในขณะที่ตากล้องก็สบายๆและยังสื่อสารสั่งการได้นะครับระยะ50เมตรเนี่ยเป็นระยะที่สั่งการตัวแบบคอนโทรลตัวแบบได้ค่อนข้างง่ายนะครับในขณะที่85ระยะ2เมตรจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะแคบไปสำหรับรูปพอร์เทรตทั่วไปนะครับรูปพอร์เทรตแบบครึ่งตัวทั่วไปเนาะทีนี้ถ้า85ต้องการจะครึ่งตัวสวยๆหน่อยมันจะต้องถอยไประยะ3 เมตรกว่าประมาณนี้นะครับการสื่อสารตัวแบบอะไรเนี่ยอาจจะต้องตะโกนมากขึ้นอาจจะต้องมีลักษณะทำไม้ทำมือให้เขาเห็นชัดเจนขึ้นนะเพราะว่าเราอยู่ไกลการสื่อสารมันจะดรอปลงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พึงระวังนะครับแต่ว่าลักษณะของโบเก้ทั้ง3ตัวนี้ไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยกว้างๆเนี่ยแคบลงมาหน่อยแล้ว85นี่ละลายจนไม่รู้ยืนที่ไหนเลยนะครับ3ตัวนี้ลักษณะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยนะแม้เลขมันจะเบียดกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูตามความเหมาะสมนะครับว่าเราชอบอะไรประมาณแบบไหนนะอันนี้เป็นลักษณะแนวตั้งเฮดช็อตเข้าไปบี้เลยนะครับเป็นเฮดแท้ๆเลยนะครับผมไม่โชเดอร์ด้วยนะเป็นเฮดเลยโชเดอร์ติดมานิดเดียวเลยนะครับผมอันนี้35จะเห็นว่ามันมีลักษณะแบบตัวแบบนี้หัวจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกลำเลียบละมันค่อนข้างที่จะมีดิสทอร์ตพอสมควรนะครับให้ตีบเหมือนกับเราเอาเลนส์ไวด์ไปจ่อแล้วนะถ้าเราต้องการความรู้สึกสนุกสนานอะไรแบบนี้นี่โอเคนะครับแต่ผู้หญิงส่วนมากไม่ชอบนะครับผู้หญิงส่วนมากถ้าไม่ใช่สายน่ารักนะสายสวยนะจะไม่ชอบมันจะดูหน้าอ้วนในขณะที่50มิลเป็นไงสัดส่วนเนี่ยเข้ามาบี้เนี่ยดิสทอร์ตนี่ชัดเนี่ยอันเนี้ย35อันนี้50ดูสิต่างเลยนะนี่ต่างเลยนี่เฟรมใกล้เคียงกันมากนะคือเป็นเฮดช็อตเหมือนกันนะครับดูเห็นตีบของตัวแบบไหมเห็นตีบตัวแบบไหมเนี่ยมันเดอะด็อกเลยนะมันขยายขึ้นมาเลยนะต่างกันมากเลยนะครับผมแล้วก็ไปที่85นะครับก็จะดูสมจริงมากขึ้นจะเห็นไหลเห็นอะไรคือมันจะบีบมาให้ดูสมสัดส่วนมากขึ้นนะครับ85เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะ35เป็นไงพอย้อนกลับมาดูเห็นเลยนะว่ามันมีลักษณะความบวมพอสมควรนะครับผมป่องเลยนะ50แล้วก็85นะครับระยะ50อ่ะบางคนก็บอกว่ามันป่องนะแต่มุมมองผมนะผมว่ามันใช้ได้นะ50เฮดช็อตจริงๆมันพอใช้ได้นะครับผมกับงานทั่วไปนะผมก็ส่งงานบางทีก็ใช้50มิลถ่ายแบบงานพิธีเมื่อก่อนอ่ะเราไม่ได้เปลี่ยนเลนใช่ไหมถ่ายครึ่งตัวเสร็จเราเข้าไปบี้เฮดช็อตเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็สวยก็เปลี่ยนเป็นรูปประจำตัวกันเยอะแยะนะครับ
แต่ถ้า85มันก็จะดูจริงมากกว่าอันนี้มันให้ความรู้สึกแบบแคชชัวร์มากกว่านะความรู้สึกแบบสบายๆมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับก็ดูฟีลลิ่งกันไปเนาะหมดแล้วนะก็หวังว่าจะเห็นภาพนะเดี๋ยวไล่ๆมาเรื่อยๆทีละกันนะน่าจะเห็นภาพกันแล้วเนาะว่าเลนส์3ตัวนี้ให้ความรู้สึกประมาณไหนนะครับผมก็ลองไปพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าถามมุมมองผมนะครับเลนส์ตัวที่2ก็ควรจะเป็นเลนส์ช่วง50มม.นะครับผมมันเป็นเลนส์ที่ไม่แพงเลนส์ช่วง50ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแพงมากให้คุณภาพที่ดีแล้วก็ทำละลายหลังได้สัดส่วนก็ถือว่าไม่บวมมากนักนะครับถ่ายง่ายนะแต่ถ้าเกิดคุณต้องการโปรเฟสชันนอลลุคเลยอยากรู้สึกเป็นมืออาชีพแล้วรู้สึกว่ากูเป็นสายพอร์ตเทรตถ่ายสวยแบบเน้นถ่ายเอาสวยเลยเหมือนกับช่างภาพมืออาชีพหรือตามนิตยสารตามคนอื่นที่เขาถ่ายกันหน้าชัดหลังเบลอเลนช่วง85มิลเป็นของคุณนะครับมันเป็นเลนช่วงที่ถ่ายออกมาแล้วจะสวยง่ายนะครับอย่างเมื่อก่อนผมต้องเทรนนะเทรนแฟนผมเนี่ยให้เป็นช่างภาพใช่ไหมเป็นถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้วกันนะเราก็ฝึกอยู่ปีนึงนะที่ผมฝึกผมรู้ว่าเลนช่วงเทเลฝึกง่ายกว่าเลนช่วงกว้างนะครับเลนช่วงเทเลเวลาที่เราให้ใครสักคนไปฝึกนะมันจะค่อนข้างง่ายก็คือเรายิงไทยๆยิงแคบๆหน้าชัดหลังเบอร์เอฟประมาณนี้เนี่ยเวลาที่เราเทรนเราฝึกจริงเขาจะเป็นเร็วและได้รูปออกมาค่อนข้างที่ดูเป็นมืออาชีพค่อนข้างไวนะครับในขณะที่ถ้าเกิดคุณลองไปเทรนให้คนถ่ายรูปสักคนนึงนะแล้วเทรนมุม35มิลนะให้ถ่ายให้สวยนะแม่งยากมากนะครับ35มิลนะครับผมพยายามเน้นมุม35ให้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนส์ที่เฉพาะมากครับ35มิลเนี่ยมันเป็นเลนส์ที่ถ่ายง่ายยืนใกล้ยืนไกลถ่ายได้หมดเพราะมันเก็บได้หมดนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นเลนส์ที่ถ่ายให้สวยยากที่สุดเลยนะครับช่างภาพสายโฟโต้เจเนอเรซึมนะครับผมหรือว่าช่างภาพแบบแนวเล่าเรื่องละกันนะผมอธิบายง่ายๆนะครับถ้าเป็นของต่างประเทศเลยนะครับแล้ววัดฝีมือว่าคนนี้เก่งไม่เก่งนะครับเขาส่วนใหญ่แล้วเขาจะถ่ายกันที่มุมที่35มิลดูกันที่มุม35มิลเพราะว่า1 composition คุณต้องแน่นจริง2คือคุณต้องเล่าเรื่ององค์ประกอบทั้ง foreground background midground subject moment ทุกอย่าง lighting ทุกอย่างมันเยอะองค์ประกอบมันเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถ่ายบุคคลถ่ายอีเวนต์ถ่ายแต่งงานอะไรเนี่ยมุม35จะเป็นมุมที่ไว้โชว์ฝีมือนะครับแล้วก็เป็นมุมที่ impact น้อยที่สุด35นะหมายถึงในคนสายตาคนทั่วไปนะครับคนทั่วไปเวลามองมุม35จะรู้สึกเข้าใจยากก็สวยดีแต่ก็ไม่ได้สวยเท่าเหมือนมุมที่เราถ่ายเจาะๆถูกไหมหน้าชัดหลังเบอร์50มิล85มิลถ่ายไปมันดูหน้าชัดหลังเบอร์ง่ายดีสวยง่ายดีนะครับผมแต่35มิลน่ะถ่ายให้สวยอ่ะต้องคิดเยอะต้องแบบมีประสบการณ์เยอะนะในการที่จะวางคอมโพสิชันให้ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมเปรียบเทียบเป็นเครื่องดนตรีนะในวงดนตรีวงนึงนะครับผม85มิลน่ะเหมือนกับกีตาร์นะครับดูฉบเฉี่ยวดูจิ๊ดจ๊าดดูโดดเด่นดูเหมือนกับว่ามันสปอตไลท์อ่ะถ่ายออกมาแล้วมันดูอิมแพคนะครับผมในขณะที่50มิลน่ะเหมือนกับกลองผมความรู้สึกมันเหมือนเป็นกลองในวงดนตรีนะเหมือนกับกลองเหมือนกับเปียโนอ่ะคอยปูพื้นหลังไว้คือหมายความว่าถ้าในชุดรูปของคุณน่ะชุดนึงนะเช่นคุณถ่ายงานนึงมานะครับแล้วมีปน50มิลมานะครับ50มิลเนี่ยถ้าคุณถ่ายค่อนข้างแน่นนะถ่ายค่อนข้างดีนะครับมันจะทำให้อัลบั้มรูปของคุณทั้งหมดค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่า50มิลอ่ะมันจะเก็บรูปคนเดียวก็ได้2คน3คน4คนก็ได้ในขณะที่มันก็ยังแบบไม่ต้องระแวงเรื่องฉากหลังมากนักเวลาที่เราถ่ายอีเวนต์หรือถ่ายโพสเทรตอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเน้นไปตัว subject นะครับมันจะทำให้โครงของคุณน่ะค่อนข้างแน่นนะครับในขณะที่35มิลในมุมมองของผมนะคนเดียวนะผมให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับเบสแม่งอยู่ข้างหลังเลยเบสเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่คนแม่งไม่สนใจคนทั่วไปจะมองไม่ออกว่าคนนี้เก่งไม่เก่งแต่กับคนที่เป็นนักดนตรีด้วยกันหรือว่าคนที่เป็นช่างภาพด้วยกันแล้วกันเวลาเทียบกับ35นะครับจะรู้ดีว่าคนที่เล่นเบสเก่งๆอ่ะแม่งน้อยมากแม่งมีแค่ธรรมดากับโคตรเก่งเบสแม่งจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคนที่เก่งมันจะโดดเด่นออกมาแล้วแบบว้าวเลยนะครับผมในขณะที่คุณถ่ายไอเลนช่วงนี้ไม่ถึงอ่ะมันก็จะเป็นรูปเหมือนรูปธรรมดารูปนึงนะครับผมเป็นรูปที่ก็แบบรูปหมู่อ่ะหรือรูปอะไรเก็บทั่วๆไปเก็บจังหวะครบๆประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะว่าคุณชอบเลนประมาณไหนสำหรับการถ่ายพอร์เทรตนะครับผมอันนี้ก็พยายามที่จะเล่าเยอะเล่ายาวนิดนึงนะมันจะได้แบบสำหรับมือใหม่บางทีเขาสับสนอ่ะว่าเลนตัวที่2เนี่ยเขาต้องการซื้ออะไรนะครับก็ลองดูนะว่าตัวไหนเหมาะกับคุณนะครับผมเอาละหวังว่าวันนี้ก็น่าจะพอได้ไอเดียนะครับในการที่จะซื้อเลนตัวที่2หรือตัวที่3สำหรับคุณนะครับวันนี้ผมไปแค่นี้ครับขอให้ทุกท่านเสียงกันอย่างมีความ